ตอนนี้ก้าวไกลบอกว่ายังไงนะแพ้ระยะสั้นเพื่อไม่รู้ระยะยาวใช่ไหมอีกหลายวิเคราะห์ว่าก้าวไกลไม่ได้พูดถึงแต่ก็บอกว่าเหตุการณ์ครั้งนี้อาจจะทำให้ก้าวไกลแพ้ก็จริงแต่ระยะยาวอาจจะชนะได้ต้องสำหรับการเลือกตั้งครั้งหน้าอันนั้นคือแนวคิดแบบนั้นการเลือกตั้งครั้งหน้าใช่ณัฐวุฒิบัวประทุมครับอันนี้สสพักก้าวไกลไม่ยอมแพ้บอกว่ายังไงนะนายพิธาถูกสั่งให้หยุดปฏิบัติหน้าที่สสนั้นถือว่าไม่มีผลกระทบต่อการถูกเสนอชื่อในฐานะแคนดิเดตนายกของพรรคก้าวไกลใช่พิธาจึงมีฐานะครบถ้วนสมบูรณ์จึงมีโอกาสมีสิทธิ์ถูกเสนอชื่อให้ต่อสู้ฐานะแคนดิเดตนายกและลงมติเห็นชอบให้พิธาเป็นนายกได้ซึ่งต้องรอการประชุมเปิดสมัยประชาสภาต่อไปเหรอวันที่27ก็ต้องพิจารณาสู้เรื่องนี้อีกแต่ต้องหากรรมมาวิธีให้ได้ว่าตกลงน่ะมีเหตุการณ์อะไรเปลี่ยนแปลงเป็นไปได้ไหมถ้าเกิดว่าก่อน27นี้พรรคก็จัดขั้วหน่อยไม่มีก้าวไกลเสร็จแล้วพี่วีฝั่งนี้เสนอคุณเศรษฐาฝั่งนี้เสนอพิธาพี่วีมันยังเป็นไปได้ตอนนี้นี่ที่เขาขบคิดกันนะก้าวไกลอาจจะประกาศอีกอย่างนั่นคือข้อมูลที่แปรเปลี่ยนไปพรรคก้าวไกลและรัฐบาลก้าวไกลจะไม่แต่ต้องกับมาตรา112ไทยครับนี่ก็บอกนักกฎหมายมหาชน2ท่าน2ค่ายเลยนะค่ายจุฬากับค่ายธรรมศาสตร์เนี่ยมองตรงกันเลยว่าข้อบังคับเนี่ยเหตุการณ์ที่ผ่านมาเนี่ยมันพิสูจน์ว่าข้อบังคับใหญ่กว่ารัฐธรรมนูญแบบนี้ก็บอกจะเลิกสอนรัฐธรรมนูญแล้วอาจารย์วรศักดิ์บอกว่าข้อบังคับทำให้บทบัญญัติในรัฐธรรมนูญเนี่ยเป็นง่อยไปเลยคือใหญ่กว่าครับเพราะเขาเคยทำข้อสอบว่าเขาไล่ลำดับว่าอะไรใหญ่สุดใช่ไหมถูกไอสารรัฐธรรมนูญพระราชบัญญัติพระราชกำหนดและข้อบังคับนี่ลองคิดถูกผมถึงบอกว่าเกมในสภาเนี่ยก้าวไกลแพ้หลุดลุ่ยครับลำพังเพียงแค่คุณบอกคุณจะเอาข้อบังคับมาใช้กับรัฐธรรมนูญอ่ะผมขอเสียงสภาโหวตครับครับว่ากฎหมายไหนใหญ่กว่าครับเออนี่ถ้าผมจะสู้นะผมต้องสู้ในหลักการแบบนี้ครับต้องไปดูคันหลังเนี่ยบทเรียนการประชุมครั้งล่าสุด19เนี่ยที่ไม่ผ่านไม่สามารถเข้าสู่เวทีการโหวตได้เนี่ยดูโครงสร้างคะแนนเขาเห็นว่ามันแบบตรงนี้ฮะคือถือว่าตรงนี้น้อยกว่าเดิมนะเสนอชื่อพิธาเนี่ย317ก็น้อยกว่าเดิมไงแสดงน้อยเราต้องคิดว่าสว13ท่านเมื่อก่อนไงมันมี6คนนะที่หายไปนะรอบนี้ใช่มีคนหายไปนะในสวนี่ไงก็เนี่ยสวเหลือ8 7พรรคร่วม309 7พรรคร่วมเนี่ยต้องบอก310ครับเพราะอาจารย์มนอคุณพิธาไม่ได้2เสียงนี่หายไป2 2แล้วที่1ก็คือคุณเสรีครับไม่ลงคะแนนนี่ไงนี่ไงครับนี่นั่นไงมิตรร่วมลบที่คนตอนนี้คนเดินเกมนะใช่คนเดินเกมไม่ก้าวไกลนะมองเห็นคนเดินเกมไม่ก้าวไกลไม่ได้ร่วมรัฐบาลนะไม่รู้อะไรดนใจที่ทำให้คุณเสรีครับพิสุทธิ์เตมียเวทตัดสินใจไม่ลงคะแนนครับไม่ใครถามมีถามไหมไม่มีใครถามแต่ตอนนี้ทุกคนอยากจะรู้ว่าเพราะอะไรแต่คุณเสรีอาจจะรู้ในเรื่องบางอย่างแล้วตัดสินใจไม่ว่าจะเป็นเรื่องยัตติไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเสนอซ้อนในที่ประชุมไม่ว่าเป็นเรื่องรัฐธรรมนูญที่กำหนดไว้แต่มันตัวบ่งบอกเรื่องหนึ่งว่าคะแนนที่หนุนพิธาลดน้อยถอยลงแต่คุณเสรีมองว่าต้องแบบต้องเสียสละไงไม่งั้นรัฐบาลฝั่งนี้ไปไม่ได้ไงครับใช่ไหมคุณเสรีออกมาเรียกร้องเพื่อประเทศครับครับก้าวไกลต้องเสียสละออกไปเป็นฝ่ายค้าน เพื่อเปิดทางให้เพื่อไทยจัดตั้งรัฐบาลและไปดึงเสียงเอาจากพรรคร่วมรัฐบาลในปัจจุบันเนี่ยฝั่งอนุรักษ์นิยมนี่แหละเข้ามาร่วมรัฐบาลครับดูง่ายนะดูง่ายนะเสียสละนะดูง่ายๆ แล้วมันมีคนอื่นมันมีบอกโอ้มันมีการแบบการที่ก้าวไกลไม่ผ่านเนี่ยมันโอ้มันเหมือนกับสั่งการกันอะเขาบอกว่ามีลายหลุดแต่นี่ลายหลุดนี้มันไปหลุดที่ฝั่งก้าวไกลครับครับก้าวไกลเป็นคนออกมาเปิดเผยว่ามีแมสเซจออกไปผ่านทางไลน์กรุ๊ปแล้วเรียกร้องให้สมาชิกวุฒิสภาเนี่ยดำเนินการในการลงคะแนนกันตามนี้และขอเชิญชวนทุกคนตลอดเดือนกรกฎาคมเนี่ยนี่ครับนี่นี่เป็นการสะท้อนภาพอะไรบางอย่างแต่ไม่มีใครบอกได้ว่าตกลงลายเนี้ยเป็นลายจริงลายเท็จที่ต้องพิสูจน์กันแต่ถ้าก้าวไกลเห็นลายนี้ก่อนน่าจะปรับตัวแก้เกมทันนะรู้ก่อนก็วางแผนก็ถึงวันนั้นปรับไม่ทันแล้วครับวันนี้ครับคุณธนาธรซึ่งเคยเจอมรสุมมาก่อนพิธาครับ
ให้กำลังใจใช่ไหมค่ำคืนนี้มาให้กำลังใจคุณพิธาหัวหน้าพรรคก้าวไกลหนทางยังอีกไกลขอให้เข้มแข็งนำพี่น้องประชาชนไทยสู่อนาคตอันสดใสต่อไปนี่ต้องร่วมกันให้กำลังใจเวลาที่เดินไปไม่ถึงฝั่งฝันในขณะเดียวกันประธานวันมูฮัมหมัดนอมาทาซึ่งตอนนี้เป็นหนึ่งในบุคคลที่คนเสนอชื่อเป็นประธานคือใครรู้ไหมก้าวไกลก้าวไกลเสนอไงเสนอไม่ยอมให้เพื่อไทยแต่สุดท้ายคุณวันนอมไม่ใช้ดุลยพินิจตอนนี้ก้าวไกลเขาเรียกเสียใจซ้ำซ้อนครับเสียใจตลอดและวันที่27นี้นะฮะที่จะโหวตครั้งต่อไปเนี่ยทางสภาหรือว่าท่านประธานสภาประธานรัฐสภาเนี่ยได้วางแผนอะไรไว้บ้างลองฟังอาจารย์วันนอครับลงมติไปแล้วจะมีการประชุมเพื่อเลือกนายกในคราวต่อไปวันที่27กรกฎาคมเวลา 9:30 นครับคงต้องมีการอภิปรายในเรื่องคุณสมบัติของผู้ที่ถูกเสนอและหลังจากนั้นก็ถ้าไม่มีปัญหาอะไร ก็ต้องมีการโหวตในช่วงสมัยประชุมนี้นะตามข้อบังคับที่41ซึ่งได้ลงมติไปแล้วก็จะเสนอชื่อคุณพิจารณาในสมัยประชุมนี้ไม่ได้แล้วนะครับจะมีการประชุมชัดเจนไหมพี่วีก็รอว่าชัดนะรอสมัยประชุมหน้าใช่รอสมัยประชุมหน้าแต่เชื่อเถอะในวันที่27ในการประชุมสภาถ้าก้าวไกลยังไม่ยอมแพ้ก้าวไกลต้องเดินต่อครับครับนั่นคือร้องต่อศาลแต่ถึงร้องต่อศาลคุณชวนบอกว่ายัตติมันไปแล้วอ่ะมันลงมติไปแล้วจะกลับไปยังไงแม้ว่าไม่เป็นมาตรฐานไงแม้ว่าผลของคำตัดสินของศาลอย่างหนึ่งอย่างใดจะผูกพันกับทุกองค์กรณัฐวุฒิบัวประทุมครับอันนี้สสพักก้าวไกลไม่ยอมแพ้บอกว่ายังไงนะนายพิธาถูกสั่งให้หยุดปฏิบัติหน้าที่สสนั้นถือว่าไม่มีผลกระทบต่อการถูกเสนอชื่อในฐานะแคนดิเดตนายกของพรรคก้าวไกลใช่พิธาจึงมีสถานะครบถ้วนสมบูรณ์จึงมีโอกาสมีสิทธิ์ถูกเสนอชื่อให้ต่อสู้ฐานะแคนดิเดตนายกและลงมติเห็นชอบให้พิธาเป็นนายกได้ซึ่งต้องรอการประชุมเปิดสมัยประชาสภาต่อไปเหรอวันที่27ก็ต้องพิจารณาสู้เรื่องนี้อีก แต่ต้องหากรรมมาวิธีให้ได้ว่าตกลงน่ะมีเหตุการณ์อะไรเปลี่ยนแปลงเป็นไปได้ไหมถ้าเกิดว่าก่อน27นี้พักเขาจัดขั้วหน่อยไม่มีก้าวไกลเสร็จแล้วฝั่งนี้เสนอคุณเศรษฐาฝั่งนี้เสนอพิธาพี่วีมันยังเป็นไปได้ตอนนี้นี่ที่เขาขบคิดกันนะก้าวไกลอาจจะประกาศอีกอย่างนั่นคือข้อมูลที่แปลเปลี่ยนไปพักก้าวไกลและรัฐบาลก้าวไกลจะไม่แต่ต้องกับมาตรา112ขนาดนั้นเลยเหรอเพื่อให้ประเทศเดินหน้าไปได้นี่มีเหตุแปลเปลี่ยนไปที่ทำให้การพูดคุยและโหวตพิธาเดินไปได้ตามก้าวไกลที่ประสงค์แต่ประธานสภาเมื่อกี้พูดว่ายังไงนะ โหวตพิธาไม่ได้แล้ว คุณเห็นกับดักไหมล่ะไม่รู้เราเสนอไง เสนอให้ปวดปวดไปไงเสนอได้ท่านนายท่านเดินได้หรือไม่อดีตประธานจะปวดอีกรอบนึง อดีตประธานสภาคุณชวนหลีกภัยบอกว่าก็อย่างไรก็ดีผมทราบว่าอาจารย์วันนอนได้แนะนำให้ไปร้องผู้ตรวจการแผ่นดินเพื่อพิจารณายื่นเรื่องไปยังสารรัฐธรรมนูญจะวินิจฉัยออกมาอย่างไรนะเพราะบอกแล้วว่าทุกคนมันพูดกันตลอดไงว่าขัดกับรัฐธรรมนูญไหมบังคับมันใหญ่กว่ารัฐธรรมนูญหรือไม่ใช่ทางที่ดีก็คือวินิจฉัยเลยให้สารรัฐธรรมนูญวินิจฉัยเป็นบรรทัดฐานต่อไปเป็นบรรทัดฐานผมเป็นด้วยครับกรณีนี้ทำไมสภาไม่ทำครับเพราะสภาเป็นผู้ลงมติไปเรียบร้อยแล้วไงเลยต้องให้ไปร้องต่อผู้ตรวจการแผ่นดินครับเพื่อร้องต่อศาลว่าเรื่องนี้มันจะเป็นยังไงปัญหาคือใครจะร้องครับครับตอนนี้ฝ่ายที่เป็นนักกฎหมายมหาชนออกมาบอกว่าปัญหาว่าด้วยเรื่องของการลงมติในสภาเนี่ยครับเอาข้อบังคับมาหักล้างตามรัฐธรรมนูญหมวด9เนี่ยมันเป็นปัญหาสำหรับประชาธิปไตยของประเทศไทยครับนี่ก็บอกนักกฎหมายมหาชน2ท่านสองค่ายเลยนะครับค่ายจุฬากับค่ายธรรมศาสตร์เนี่ยมองตรงกันเลยว่าข้อบังคับเนี่ยเหตุการณ์ที่ผ่านมาเนี่ยมันพิสูจน์ว่าข้อบังคับใหญ่กว่ารัฐธรรมนูญแบบนี้ก็บอกจะเลิกสอนรัฐธรรมนูญแล้วอาจารย์วรศักดิ์บอกว่าข้อบังคับทำให้บทบัญญัติในรัฐธรรมนูญเนี่ยเป็นง่อยไปเลยคือใหญ่กว่าเพราะเขาเคยทำข้อสอบว่าเขาไล่ลำดับว่าอะไรใหญ่สุดใช่ไหมถูกไอสารรัฐธรรมนูญพระราชบัญญัติพระราชกำหนดและข้อบังคับ
นี่ลองคิดผมบอกผมถึงบอกว่าเกมในสภาเนี่ยก้าวไกลแพ้หลุดลุ่ยครับลำพังเพียงแค่คุณบอกคุณจะเอาข้อบังคับมาใช้กับรัฐธรรมนูญอ่ะผมขอเสียงสภาโหวตครับครับว่ากฎหมายไหนใหญ่กว่าครับเออนี่ถ้าผมจะสู้นะผมต้องสู้ในหลักการแบบนี้ครับแพ้อีกเรื่องนึงคือแพ้เรื่องนี้นะครับซึ่งตอนนี้ต้องลุ้นต่อนะว่าคดีเรื่องของการถือหุ้นสื่อหรือว่าคุณสมบัติของคุณพิธาเนี่ยสุดท้ายตุลาการศาลนูญจะวินิจฉัยมาอย่างไรนี่กรณีของถือหุ้นสื่อของถือหุ้นสื่อตอนนี้รับเรื่องไปแล้วลงมติ7-2ครับพักการทำหน้าที่ใช่รอดูอีกทีนึงว่าจะตัดสินชะตากรรมคุณพิธาหุ้นสื่อยังไงแต่ร้ายกว่านั้นเขาบอกให้ไปดูนู่นน่ะมาตรา112นะครับมีคนกระซิบผมซึ่งเป็นผู้ที่เชี่ยวชาญด้านกฎหมายมหาชนและเชี่ยวชาญด้านเกี่ยวกับระบบยุติธรรมครับบอกว่าศาลเนี่ยเขามีแนวทางไว้แล้วว่าด้วยเรื่องการหาเสียงที่เกี่ยวพันกับสถาบันครับอ๋อแบบนั้นเลยเหรอมันลากไปยาวอีกแต่ว่าเขาบอกว่ามันยังเป็นแค่เสนอแต่ยังไม่แก้ไงต้องให้สภาประนุนแก้มันยังไม่เกิดไงอาจจะแก้ดีกว่าเดิมก็ได้นะนี่พี่วีคนที่พูดกับผมคืออดีตประธานศาลฎีกานะโอ้อดีตประธานศาลฎีกาหลายคนนะบอกด้วยบอกว่าเนี่ยเขามีแนวปฏิบัติว่าด้วยเรื่องกระบวนการหาเสียงกับสถาบันไว้เพราะฉะนั้นเรื่องนี้มันอาจจะทำอะไรครับมันอาจจะนำไปสู่เรื่องของเขาบอกว่าอะไรนะเผานาฆ่าหนูโอ้ขนาดนั้นเลยเหรอเออมันจะไปไกลขนาดนั้นหรือไม่ไม่รู้ตอนนี้ก้าวไกลบอกว่ายังไงนะแพ้ระยะสั้นเพื่อไม่รู้ระยะยาวใช่ไหมอีกหลายวิเคราะห์ว่าก้าวไกลไม่ได้พูดถึงแต่เขาบอกว่าเหตุการณ์ครั้งนี้อาจจะทำให้ก้าวไกลแพ้ก็จริงแต่ระยะยาวอาจจะชนะได้ต้องสำหรับการเลือกตั้งครั้งหน้าอันนั้นคือแนวคิดแบบนั้นการเลือกตั้งครั้งหน้าใช่คนโบราณอย่างผมก็สอนไว้ว่าอย่าไปหวังอะไรที่เป็นน้ำบ่อหน้า ใช้น้ำที่มีอยู่ตรงนี้ให้เกิดประโยชน์โภคผลเจริญงอกงามที่สุดครับครับแล้วบ่อข้างหน้าเราไม่รู้ชะตากรรมเราจะเป็นเช่นไรครับเพื่อไทยเองก็คิดบริบทนี้แหละพี่วีใช่ไหมเขาไม่รอไม่มีคือไม่มีใครหวังน้ำบ่อหน้าหรอกแต่ว่าคือมันไม่ได้น้ำแล้วไงเพราะต่อไปต้องดูว่าเมื่อในสภาใน8พรรคแตกวงแตกเนี่ยสิ่งตอนนี้ก็คือมวลชนมวลชนตอนนี้จะซัพพอร์ตก้าวไกลมากน้อยแค่ไหนความเสียใจจากไม่ที่อยากเห็นรัฐบาลในฝัน2พรรคเพื่อไทยก้าวไกลอยู่ด้วยกันหรือว่าคุณพิธาเป็นนายกเนี่ยผิดหวังเนี่ยต้องดูอารมณ์ต่อไปนะเมื่อวานเทสไประดับหนึ่งแล้วเนี่ยก็เรียกว่าระดมพลเพื่อก่อครับก่อมวลชนขึ้นมาประสบความสำเร็จระดับหนึ่งในแง่ของการแสดงออกของผู้ที่สนับสนุนครับก้าวไกลครับต้องรอว่าม็อบละลอกใหม่ที่ประกาศตนกันออกมาตอนนี้หลากหลายกลุ่มนะพี่วีนะ21กรกฎาคมเนี่ยหอประชุมใหญ่เกษตรศาสตร์พรุ่งนี้พรุ่งนี้ตอนนี้เรียกกันที่ไหนอีกนะหอศิลป์พรุ่งนี้หอศิลป์พรุ่งนี้23กรกฎาคมนี่รองเท้าผ้าใบนะแยกอโศกเห็นไหมการก่อตัวของม็อบจากปัญหาทางการเมืองของไทยมันกำลังมาคุกคามวิถีชีวิตของประชาชนจากความเห็นต่างทางการเมืองอีกละลอกหนึ่งจะหนักหนาสาหัสแค่ไหนไม่มีใครรู้ครับ27กรกฎาคมน่าจะเห็นโฉมหน้าของรัฐบาลอีกรูปแบบหนึ่งส่วนจะมีก้าวไกลหรือไม่นั้นมีคำตอบครับ